ช่วงนี้เราติดตามจอโลกเศรษฐกิจกันนะคะวันนี้ดูเรื่องของความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะคุณบัญชาไปอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วค่ะกับโครงการอาสาอาเซียนนะคะก็จะรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเห็นความสำคัญถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณบัญชาชุมชัยเวชกันค่ะคุณบัญชาคะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณกรุณาคุณขวัญชนกที่กรุงเทพด้วยนะครับขณะนี้ผมมาสดรายงานสดๆกันที่จังหวัดสระแก้วครับที่มาที่นี่เพราะว่าเรากำลังจะพาท่านผู้ชมนั้นเข้าสู่โครงการอาสาอาเซียนของครอบครัวข่าวสารกระตุ้นการรับรู้และปลุกเรื่องของเศรษฐกิจคนไทยให้รับมือกับเรื่องของอาเซียนในแผ่นดินใหญ่ติดตามกันในรายงานพิเศษเลาะตะเข็บชายแดนอาเซียนไทยกัมพูชาครับคือภาพบรรยากาศสดๆของห้องประชุมนะครับที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วครับนี่เป็นภาพสดนะครับซึ่งก็มีผู้บริหารของครอบครัวข่าว3รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและนั่นก็คือธงอาสาอาเซียนเพื่อมอบให้กับผู้นำในเครือข่ายที่จะสร้างชุมชนของอาสาอาเซียนในการปลุกเร้ากระตุ้นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับการรับรู้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของคนไทยตามแนวชายแดนครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการที่เราเลือกมาที่จังหวัดสระแก้วนั้นมีความสำคัญมากๆวัฒนธรรมทางด้านของอาหารของคนที่สระแก้วนั้นเชื่อมต่อกับทางด้านของอาเซียนทางตอนใต้เช่นกัมพูชาและก็เวียดนามอย่างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทยอที่อรันนะครับรวมมาถึงอาหารพื้นเมืองเวียดนามซึ่งทำโดยคนสระแก้วแม้แต่อาหารที่เป็นทางด้านอาหารจีนและที่สำคัญนี่คืออาหารพื้นเมืองของคนกัมพูชาซึ่งทำในจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีบางส่วนที่ค้าขายข้ามชายแดนไปที่สระแก้วด้วยนะครับในขณะเดียวกันภายในก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เป็นประเภทโอท็อปซึ่งสามารถจะคัดสรรขึ้นมาแล้วก็นำไปค้าขายในประเทศกัมพูชาแล้วก็เวียดนามได้ด้วยนอกจากนี้ก็มีผู้สนับสนุนสำคัญที่ทำให้โครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ซึ่งก็คือเมืองไทยประกันชีวิตนะครับรวมถึงธนาคาร CIMB ไทยและสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยนะครับการที่เรามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าการรับรู้อาเซียนของคนไทยนั้นมีแค่ 70% ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อมูลดังกล่าวนั้นจึงทำให้เราเลือกที่จังหวัดสระแก้วเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาครับสำหรับคนที่ได้ทราบดีนะครับว่าจุดการค้าชายแดนทั้งหมด4จุดนั้นจุดสำคัญที่สุดคือด่านศุลกากรอรัญญประเทศครับโดยจุดการค้าไทยกัมพูชาที่เป็นด่านถาวรนั้นจะมี8จุดด้วยกันซึ่งจุดสำคัญที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดในบรรดาจุดการค้าของไทยกัมพูชาทั้งหมดโดยข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศล่าสุดเนี่ยชัดเจนนะครับว่าการค้าไทยกัมพูชาที่ด่านนี้7เดือนแรกที่ผ่านมานั้นมีมูลค่า 26,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว 21% โดยในจำนวนนี้ 93% ไทยส่งของไปขายกัมพูชาครับและนอกจากนี้นี่นะครับในส่วนของข้อมูลด้านด่านศุลกากรอรัญประเทศประเมินว่าการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศผ่านด่านนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12% ส่วนมูลค่าการค้าไทยกัมพูชาในทุกด่านของจังหวัดสระแก้วพบว่ามูลค่าการค้ารวมกันนั้นสูงถึง 27,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดการค้าระหว่างไทยกัมพูชาที่มีกว่า 46,000 ล้านส่วนสินค้าไทยไปกัมพูชามากสุดคือน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอะไหล่เครื่องยนต์อาหารสัตว์สุกรมีชีวิตและสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองครับนั่นคือตัวเลขที่สนับสนุนว่าทำไมจอโลกเศรษฐกิจครอบครัวข่าว3จึงเลือกที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับภาพบรรยากาศสดๆกับบรรยากาศที่ทำให้เราเลือกมาที่นี่เพราะการพูดคุยสัมมนาที่ชี้เห็นว่าคนสระแก้วนั้นมีโอกาสในการใช้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นครับงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายสานิษฐ์นาคสุขศรีผู้ว่าการราชการจังหวัดสระแก้วมาเป็นประธานเปิดโครงการและรับมอบธงอาสาอาเซียนจากผู้บริหารครอบครัวข่าว3และไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การสร้างความตระหนักให้รู้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการคือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการขายชายแดนนะครับโดยเฉพาะไทยกับกัมพูชาโดยคุณเสียรพจน์จริยาพุทธิกุลผู้บริการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วบอกว่าชาวสระแก้วต้องเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียนรู้วิธีที่จะดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวและดึงนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายอยู่ในจังหวัดนานที่สุดในขณะที่อาจารย์สวัสดีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเน้นย้ำให้คนสระแก้วสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าท่องเที่ยวเพราะอัตราการเติบโตนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาเข้าไทยนั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีที่แล้วสูงถึง 80% ในขณะเดียวกันระบบโลจิสติกต้องพัฒนาด้วยนะครับในขณะที่คุณวันชัยเกียรติดำรงวงนักธุรกิจการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วมองว่าการเปิด AEC จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
และจะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกเพิ่มมูลค่าการชายแดนกว่า 25% ในก่อนจะถึงปี AEC และหลังปี AEC แล้วจะขยายตัวได้มากกว่า2เท่าแต่ก็ห่วงว่าถ้ามีลดภาษีการค้าเหลือ 0% จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรส่วนทางด้านดร.บรรลือศักดิ์กุศลรังสีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าการค้าระหว่างเรากับกัมพูชานั้นรวมถึงกลุ่มประเทศที่ใกล้เคียงเช่นพม่าเวียดนามและก็ในส่วนของลาวจะขยายตัวต่อเนื่องเพราะการลดภาษีนำเข้าเหลือเพียงแค่ 0-5% จะทำให้การค้านั้นขยายตัวมากยิ่งขึ้นครับโฆษกแก้วผมคิดว่าเราต้องหาวิธีในการควักสตางค์ออกจากกระเป๋านักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดจากนี้ไปนะครับครับมุมมองของท่านผอ.ก็พูดชัดนะครับว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกนะครับภูฐานซึ่งก็คือนครวัดนครธมเพราะฉะนั้นความสำคัญก็เลยระดับต้นๆคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช่ครับแล้วทำยังไงที่จะให้เม็ดเงินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปัจจุบันที่สระแก้วเนี่ยเมื่อเกิดเป็น2ปีครึ่งเนี่ย1จำนวนเพิ่มขึ้น2ให้เขาอยู่กับเราได้นานครับเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินในท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นขึ้นใช่ท่องเที่ยวที่พูดถึงเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปที่กัมพูชาเนี่ยคนทั่วโลกมาเที่ยวนครวัดนครธมนะครับเพราะฉะนั้นสระแก้วใกล้มากถ้าจะดึงมานะฮะมันต้องสามารถทำอะไรมากกว่านี้ก็คือว่าคำว่า creative อะค่ะ redesign หรือ creative ทำเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างเรื่องราวขึ้นมานะฮะแบบเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเมืองเล็กๆก็ต้องสร้างแต่ว่าอันนี้มีคนโดดตึกโดดหน้าผาตายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยเขาก็สร้างสตอร์สร้างเนื้อหาขึ้นมานะฮะสร้างสินค้าขึ้นมาที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพืชทางเกษตรพืชทางเกษตรครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นเป็นประเทศที่ผลิตเกษตรสูงมากครับฉะนั้นถ้าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการนำเกษตรเข้ามาอ่ามันจะเป็นการเดือดร้อนให้กับชาวนาแต่ภาคพ่อค้านี่ไม่มีปัญหาครับดีเพราะว่าเราซื้อแล้วเราก็ขายแต่ว่ามันจะมากดดันทางด้านราคาของเกษตรฉะนั้นผมก็อยากฝากไว้ว่าให้ตรงนี้เนี่ยรัฐควรจะค่อยโคตรได้ดีครับว่าจะต้องมีข้อตกลงที่ป้องกันกับภาพพื้นเกษตรของเราด้วยครับไอ้300บาทเนี่ยจากขั้นต่ำโดยว่าปีหน้าเนี่ยจังหวัดที่เหลืออีก70จังหวัดจะขึ้นเลยนะครับจะผลักดันให้กับธุรกิจไทยส่วนใหญ่ที่ใช้แรงงานเข้มข้นโดยเฉพาะสิ่งทอครับเครื่องนุ่งห่มเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราติดตลาดอยู่แล้วแต่ว่าจะรวมถึงวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางอย่างเช่นผ้าผืนเส้นใยเนี่ยจะผ่านมากขึ้นด้วยแล้วกัมพูชาก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนจะไปย้ายฐานการผลิตไปประเทศเหล่านั้นประเทศอันด้วยนะครับชาวจังหวัดสระแก้วที่เข้าโครงการนี้ก็บอกแล้วนะครับว่า AEC ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับผลได้ผลเสียอะไรที่มันจะมีเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วก็ลูกบ้านเราในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงน่าสนใจค่ะก็จะพยายามก็ตั้งใจว่าจบมานี่จะพยายามเอาตัวสิริตัวนี้ไปเปิดให้ชาวบ้านฟังในชุมชนนะคะเพราะเขาจะได้เตรียมตัวว่าเตรียมตัวชีวิตเขาจะทำยังไงในลูกหลานในต่อไปเนี่ยจะเตรียมตัวยังไงคือคนที่ฟังสนใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฟังแล้วมันใกล้ตัวมากค่ะเพราะโดยชีพเนี่ยค่ะก็เป็นกังวลเรื่องก็เปิดสิริใช่ไหมคะที่บอกว่าอะไรนะสินค้าพวกข้าวอะไรเงี้ยมันจะ 0% น่ะก็เป็นห่วงว่ามันจะขายได้ราคาไม่ไหนเงี้ยบอกคู่แข่งมันก็คงจะเยอะเนาะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่า 0% แล้วขายอะไรก็ต้องขายเท่ากันเงี้ยนี่บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ค่าแรงอะไรมันก็เยอะอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายค่าลงทุนเนี่ยรู้สึกจะเยอะขึ้นอ่ะก็เป็นห่วงตอนนี้ค่ะเพราะสู้กันไม่ได้การสัมมนาให้ความรู้กับคนที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วแค่จุดนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของความรู้ความเข้าใจแต่ว่าทีมข่าวของเราลงไปที่ด่านคลองลึกที่อรัญประเทศเพื่อกระตุ้นที่นั่นด้วยกับโครงการอาสาอาเซียนว่าการค้าเขาจะเปลี่ยนได้ในช่วง2ปีครึ่งข้างหน้าก่อนเป็น AEC ติดตามรายงานพิเศษกับคุณพันธิดาครับน้องๆจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วนะคะกำลังใช้ภาษากัมพูชาค่ะในการสื่อสารเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้ฟังดูแล้วนะคะหลายๆคนแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจความหมายแต่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะออยตีนะคะ
นักศึกษาเลือกใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ค่ะอย่างเช่นสมาชิกที่จะเข้าร่วมมีกี่ประเทศอะไรบ้างสัญลักษณ์ AEC ข้อได้เปรียบและโอกาสที่ไทยจะได้รับเป็นอย่างไรที่สำคัญก็คือข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่พฤติกรรมการบริโภคสกุลเงินรวมไปถึงรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศกัมพูชาค่ะแม้จะเป็นงานยากนะคะเพราะว่าดูเหมือนบรรดาพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่แทบจะไม่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะด้วยเพราะที่ผ่านมามักเป็นการสื่อสารด้วยภาษาทางการที่เข้าใจยากและก็ขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบเจาะเป็นรายสาขาอาชีพอย่างถึงแก่นวิทยาลัยชุมชนสระแก้วจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและวันนี้โครงการอาสาอาเซียนของครอบครัวข่าว3โดยรายการจอโลกเศรษฐกิจของเราซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันก็ได้ถูกบรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์แล้วล่ะค่ะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ยังไงเขาพูดว่าเศรษฐกิจแบบอะไรอ่ะค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอะไรกันอย่างเงี้ยรู้แต่แค่นั้นพ่อค้าแม่ขายเขาเป็นยังไงบ้างก็สนใจค่ะแล้วก็มีสอบถามมีอะไรบ้างนะคะแล้วที่อีกอย่างนึงที่อยากแนะนำก็คือเด็กๆนะคะเขาเหมือนจะต่อไปเขาก็จะเป็นอนาคตของเรานะคะเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้กับน้องเขาอะค่ะก็จะได้ในเรื่องของการค้าขายการทำการค้าขายกับต่างประเทศครับผมแล้วการในเรื่องงานใช่ครับเป็นยังไงบ้างในเรื่องงานก็อาจจะมีในด้านของภาษาเนี่ยอาจจะมากขึ้นครับในด้านของภาษาแล้วก็การท่องเที่ยวครับอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับค่ะคุณเป็นสาขาและนี่ก็คือเหล่าเยาวชนนะคะจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์เม็ดแรกค่ะของโครงการอาสาอาเซียนของเราค่ะขอบคุณครับคุณพันธิดาครับแคมโบเดียแปลว่ากัมพูชานี่เป็นหนึ่งในเขตการค้าชายแดนสำคัญระหว่างไทยกับกัมพูชาของการจะเกิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้อาสาอาเซียนโครงการสำคัญสำหรับคนไทยตามแนวชายแดนจึงมาที่นี่นะครับเราจะไปลอดตะเข็บกับทุกจังหวัดต่อไปที่มีเขตติดต่อกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทั้งหมดนี้คือโครงการอาสาอาเซียนสดจากจังหวัดสระแก้วนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆบนเวทีซึ่งจะมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงเย็น